ไปอยู่กันที่ไหนเนี่ยพวกเธอไม่รู้เลยไงว่าถ้ามาสายเธอต้องเจอกับอะไรอยู่นี่เองสวัสดีค่ะหนูชื่อกะละแมค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะช่างเป็นเด็กที่พูดจาอ่อนหวานมากๆเลยนะคะแม่ตั้งใจไว้ว่าตั้งแต่ขึ้นชั้นเรียนใหม่แม่จะเป็นเด็กที่เรียบร้อยเฮ้ยสวัสดีค่ะหนูชื่อนีน่านะคะไม่มีเวลาคุยแล้วล่ะค่ะไปก่อนนะคะมานอนอะไรตรงนี้กันล่ะเนี่ยตื่นได้แล้วอ๋ออุ๊ยสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนื่องในโอกาสที่เราเพิ่งได้พบกันครั้งแรกหนูขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะอันตัวข้าพเจ้านี้มีนามมาก่อนว่าไก่จังค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนี่เธอยังพูดไม่จบเลยนะขอโทษทีค่ะก็ไก่จังเห็นเธอพูดจาชักช้ายืดยาดเหมือนคุณป้าของไก่จังนี่นาใครป้าฉันเหมือนป้าของเธอตรงไหนกันคะอุ๊ยค่ะขอโทษค่ะลืมไปเลยหนูชื่อว่าปุ้ยนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะป้าปุ้ยฉันไม่ใช่ป้านะอุ๊ยขอโทษค่ะลืมตัวป้าก็มัวแต่บ่นอยู่ได้รีบไปได้เหรอนะเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกนะอุ๊ยก็บอกว่าไม่ใช่ป้านักเรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง10วินาทีจะเข้าเรียนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะตึง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 ไม่มีเวลาแล้วรีบไปกันแล้วเข้าเตรียมพบกับคุณครูใหญ่ได้ขอบคุณค่ะตึง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 น้าเดือน้าไอ้นี่เธอแค่ฉันแม่จะต้องมาขัดขวางให้ฉันเข้าเรียนไม่ทันเลยใช่ไหมใช่เปล่าเนาะโอ้ยแล้วไก่จังไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเนี่ยนั่นน่ะสิทีเนี้ยเลยสายกันหมดเลยเห็นมั้ยขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจยังไงฮะขาเหวี่ยงไปทางนั้นมือฟาดมาทางนี้ไม่ตั้งใจตรงไหนไม่ทราบยะฉันแพ้เพลงแดนซ์น่ะ
พอได้ยินเพลงแดนซ์ทีไรร่างกายมันเต้นไปเองไม่รู้ตัวจริงจีขอโทษทีนะแก้ตัวนั้นคุณๆใช่ไหมยะเปล่าแก้ตัวนะฉันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะแน่ยังไม่ยอมรับผิดอีกเหรอแบบนี้มันต้องโดนมันต้องโดนเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะยังไงนี่นะเขาก็ขอโทษแล้วนี่นาพวกเราคนแรกก็สายกันซะแล้วต่อไปจะเป็นยังไงกันล่ะนี่นักเรียนที่มาสายทั้งหมดให้เขาไปยืนในเขตเรสโซนรอรับการลงทันซะดีๆครูใหญ่เขาน่ากลัวจังเลยนะวันแรกก็โดนซะแล้วเอ๊ะนั่นเธอจะทำอะไรอ่ะกันล่ะแม่ใครจะไปยอมถูกล็อกเขาตั้งแต่วันแรกกันเล่าเสียร่างการเปิดตัวของกระแมหมดฉันจะรีบวิ่งฝากเรสโซนนี่นี่ดูนั่นดีฮะอุ้ยมันต้องอันนี้สิจริงสิใช้วิธีนี้ก็ได้นี่เนาะแต่เราไม่มีเชือกตะขอนี่นากระเป๋าเก็บเงินจัดไปนั่นทางนั้นก็มีวิธีนี้ล่ะกระเป๋าเก็บออกจัดไปอ้าวแถวนี้ไม่พลาดแน่นี่กระเป๋าป้าใส่อะไรไปบ้างเนี่ยเรสโซนนี่น่าเคยเห็นผู้ใหญ่บางคนให้เงินยามหน้าประตูแล้วเขาก็ปล่อยให้ผ่านพวกเราลองดูดีมั้ยขอให้หนูผ่านเถอะนะคะแล้ว4คนที่แอบอยู่ตรงนั้นน่ะก็มาได้แล้วไม่ใช่ว่าพวกเราคงต้องยอมรับชะตากรรมกันแล้วล่ะเอ้ยกระดึบกระดึบกระดึบพวกเธอทำผิดกฎข้อที่23ว่าด้วยการมาสายเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่มาโรงเรียนให้ทันแค่นี้ยังทำไม่ได้สมควรลงโทษให้ลาบจำคุณครูคะไก่จังสำนึกผิดแล้วค่ะได้โปรดอย่าลงโทษไก่จังหนักมากนะคะไก่จังเป็นแค่เด็กน้อยตาดำๆตัวเล็กๆไม่รู้จะทนได้สักแค่ไหนเธอเข้าไปเรียนได้เออขอบคุณค่ะเอาเดี๋ยว3คนน่ะจะไปไหนกันพวกเธอต้องเข้าไปรอรับการลงทันในเรสโซนเดี๋ยวนี้คุณครูคะพวกนี้เป็นเพื่อนของไก่จังเองค่ะอย่าลงโทษเขารุนแรงนักนะคะถ้าเขาเป็นอะไรไปไก่จังคงไม่สบายใจไปหลายวันถ้างั้นพวกเธอ3คนไปได้โอ้โหขอบคุณค่ะรอดแล้วนี่ๆๆๆไก่จังเธอทำยังไงอะครูเขาถึงยอมปล่อยพวกเราออกมาเนี่ยไม่รู้สิแต่คุณย่าเคยเล่าว่าตระกูลของไก่จังน่ะมีเสน่ห์พิเศษประจำตระกูลอยู่อย่างหนึ่งใครที่ได้สบตาด้วยก็จะใจอ่อนเห็นคุณย่าท่านเรียกว่าพลังเนสลายใจวิงวิงวิงหรอเอาละนักเรียนที่มาสายเตรียมรับโทษได้
เริ่มต้นของมิตรภาพของโฟแองจี้สี่สาวแสนซนโฟแองจี้สี่สาวแสนซนนั่นเหรออ่ะกาลิกาปูชื่อจ้าเก๋กูดูดีมิสเตอร์งั้นเอาชื่อนี้แหละโฟแองจี้สี่สาวแสนซนกาลิกาปูและทั้งหมดนั่นก็คือที่มาของโฟแองจี้สี่สาวแสนซนที่จะมาสร้างความสนุกสนานโอลหม่านบานตะไทยอีกมากมายอย่าลืมติดตามกันในตอนต่อไปห้ามพลาดทีเดียวเชียวและที่สำคัญเด็กดีทั้งหลายไม่ควรไปโรงเรียนสายนะคะ